สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูกันว่าสั่งกล่องสุ่มอาหารทะเลราคา699บาทคุ้มหรือไม่คุ้มได้อะไรบ้างไปดูกันเลยอย่างแรกที่เจอเลยก็หอยหวาน1แพ็คหอยแมลงภู่1แพ็คกุ้งมังกรตัวน้อย1ตัวปลากระพง1ตัวอันนี้ปูทะเลหรือเปล่าได้มา3ตัวปลาหมึกกระดอง1ตัวกังได้มา2ถุงแล้วก็กุ้งแม่น้ำ1ถุงคุ้มหรือไม่คุ้มราคา699บาทได้ตามที่เห็นหลังจากที่นับแล้วได้กุ้งแม่น้ำ10ตัวส่วนกั้งได้มา12ตัวเมนูแรกที่จะทำก็นี่เลยปลากระพงนึ่งมะนาวตอนนึ่งปลากระพงบอกเลยว่าทุลักทุเลมากหลังจากที่ขอดเกล็ดควักไส้ล้างทำความสะอาดปลาแล้วก็นำปลามาบั้งเฉียงๆแบบนี้ทั้งสองด้านเลยหลังจากนั้นก็จะนำขึ้นแช่ใส่เข้าไปตามด้วยตะไคร้ทุบและขิงหั่นแว่นที่ทุบแล้วใส่เข้าไปเพื่อช่วยดับกลิ่นคาวใส่น้ำลงไปในหม้อนำขึ้นตั้งไฟใส่เกลือลงไป1ช้อนชาพอน้ำเริ่มร้อนนำผักกาดขาวที่ล้างแล้วใส่ลงไปลวกพอสุกยกขึ้นให้เสด็จน้ำนำมาเรียงใส่จานที่เตรียมไว้เสร็จแล้วเรามานึ่งปลากันต่อเลยใส่เกลือลงไป1ช้อนชาตามด้วยข่าตะไคร้ที่ทุบแล้วนำตะแกรงนึ่งลงไปวางนำผักกาดขาววางลงไปเพื่อรองตัวปลาแล้วก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนความทุลักทุเลหม้อที่ใช้กับเตาไฟฟ้าได้มีหม้อใบนี้ที่ใหญ่ที่สุดแล้วแถมมากับเตาไฟฟ้าส่วนปลาช่างแล้วหนัก6ขีดครึ่งปลาตัวใหญ่หรือว่าหม้อของเราใบเล็กระหว่างที่รอให้ปลาสุกเรามาทำน้ำจิ้มที่ใช้ราดบนตัวปลากันค่ะใส่ราดผักชีกระเทียมพริกแดงจินดาและพริกขี้หนูสวนปริมาณตามชอบใส่น้ำปลาผงนัวเกลือป่นน้ำตาลมะพร้าวและน้ำมะนาวปั่นส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีชิมแล้วปรับรสชาติให้ได้ตามที่เราต้องการเสร็จแล้วไปราดบนตัวปลากันค่ะตกแต่งด้วยมะนาวหั่นแว่นผักชีและกระเทียมหั่นแว่นเพียงเท่านี้ปลากระพงนึ่งมะนาวก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะใครอยากรู้อัตราส่วนของน้ำจิ้มและพิกัดร้านกล่องสุ่มอาหารทะเลคลิกดูได้ที่คำอธิบายใต้ภาพยังไงแล้วขอตัวไปทานปลากระพงนึ่งมะนาวก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ